ครับยศจะพาคุณผู้ชมครับไปที่วัดโพทองบางมดกันนะครับกับงานเจริญอายุวัฒนมงคล61ปีพระครูวิสิทธิ์พิทยาคมนะครับหรือว่าหลวงพ่อวราปุญญวโรซึ่งจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่วัดโพทองบางมดครับซึ่งวันนี้มีการจัดงานเจริญอายุวัฒนมงคล61ปีของพระครูวิสิทธิ์พิทยาคมหรือหลวงพ่อวราปุญญวโรนะครับท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งครุฑและหลักธรรมคำสอนของท่านนะครับที่เน้นย้ำมาเสนอมาเลยคือเรื่องของการให้ครับส่วนบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรามาวัดโพทองนั้นทีนะครับเราก็ต้องมาสักการะองค์พระยาครุฑนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนครับหลวงพ่อวราปุญญวโรเข้าสู่ร่มกาสาวพักเมื่อวันที่6กรกฎาคม2528ณพัทธสีมาวัดโพทองบางมดโดยขณะนั้นอายุได้23ปีและได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดโพทองเป็นลำดับที่7เมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2544จนถึงปัจจุบันหลวงพ่อวราปุญญวโรได้สร้างองค์พระยาครุฑเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้บูชาวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดโพทองทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีลูกศิษย์ที่ศรัทธาอย่างกว้างขวางอยู่ทั่วประเทศจนได้รับสมญานามว่าราชาแห่งครุฑและสิ่งสำคัญคือเรื่องราวของการเป็นผู้ให้ซึ่งหลวงพ่อวราปุญญวโรได้ปฏิบัติมาโดยตลอดคุณผู้ชมครับในงานนี้นะครับก็มีเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับที่ร่วมทำบุญตั้งโรงทานนะครับเพื่อแจกอาหารให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ซึ่งบอกเลยว่าอาหารแต่ละอย่างนะครับน่าทานมากๆกลิ่นหอมมากๆเลยมีอาหารเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงตอนนี้เองประชาชนก็เดินทางมาเพื่อรอรับเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วด้วยครับงานเจริญอายุวัฒนมงคล61ปีพระครูวิสิทธิ์พิทยาคมหรือหลวงพ่อวราปุญญวโรจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมของบรรดาศิษยานุศิษย์แด่หลวงพ่อวราปุญญวโรที่ได้เสียสละบำเพ็ญคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมตลอดมาเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมนะครับไปสักการะองค์พระยาครุฑนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมมาเข้าสู่บรรยากาศพิธีสงฆ์ช่วงเช้าครับก่อนที่ช่วงบ่ายนะครับจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆหนูๆต่อไปครับจากที่เสร็จพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะครับรวมไปถึงข้าวสารทุนอาหารกลางวันนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมซึ่งมีการมอบให้เป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วครับครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับหลวงพ่อวราปุญญวโรนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพทองครับกับนมัสการครับหลวงพ่อครับสาธุเจริญพรครับผมเรื่องของการให้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อปฏิบัติมาตลอดเวลาและเป็นสามสิบกว่าปีแล้วครับนะเขาเรียกว่าทานบารมีนะทานบารมีคือการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับนะไม่ว่าเด็กมันเรามีเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กตาบอดเด็กทุกพลภาพนะเด็กเป็นใบ้แล้วก็มูลที่ที่ยากจนนะทั้งชาวเขาครับนะปีนี้90กว่าโรงเรียนมั้งเพิ่ม 3,000 คนครับนะถือว่าเป็นทานบารมีอย่างนึงครับนะเราเกิดมาทั้งที
เราคิดว่าเมตตาค้ำจุนโลกถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนนะถ้าเราไปประมาทไปวันหนึ่งเราอาจจะไม่เผลอจะไม่ได้ทำบุญเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เมตตาค้ำจุนโลกนะเพราะเกิดมามีทั้งคุณไม่ว่าสัตว์นะในดินสัตว์บนบกสัตว์บนอากาศนะมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้าเราทำความดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอนุโมทนาค้ำจุนเราไปทุกที่ครับผมในยุคนี้นะก็จริงๆแล้วอาตมาก็อยากบอกบุญเจริญพรไปยังท่านพุทธบริษัทนะที่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ช่วยกันทำนุบำรุงนะเพื่อนร่วมชาติที่สำคัญคือความสงบความสามัคคีสามการแบ่งปันมาช่วยเหลือกันเพราะยุคเขายากหมากแพงเนี่ยไม่มีโอกาสไหนแล้วที่จะเหมาะสมเท่ากับโอกาสนี้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ควรจะกระจายบุญครับบุญที่ทำไปไม่ไปไหนเสียอยู่ในหัวใจเราตายไปแล้วฟันยังเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญสำคัญกุศลสำคัญเมตตาสำคัญมีทานบารมีที่สำคัญต้องมีศีลบารมีศีล5ข้อด้วยนะครับนะทั้งเราทำไปแล้วนะอย่าไปเสียดายนะยิ่งให้ยิ่งมานะอาตมาเนี่ยเด็กขึ้นมูลชีวะอยู่ 3,000 กว่าคนครับนะ30กว่าวันนี้มูลนิธิอีกสเปซพาวอีกหลายสิบโรงเรียนครับเพราะฉะนั้นการให้นะเราทำมาแล้วแต่อย่าให้เกินความพอดีถ้าเกินจากความพอดีไปแล้วเป็นทุกข์ครับนะจึงอยากให้ท่านพุทธบริษัทหรือผู้มีอันจะกินช่วยกันดูแลบุญเมตตากันที่วัดนะทำที่โรงพยาบาลนะที่โรงเรียนที่สาธารณกุศลนะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วเจริญพรขอบคุณมากครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเป็นไงกันบ้างครับกับภาพบรรยากาศงานเจริญอายุวัฒนมงคล61ปีหลวงพ่อวราภูลยวโรที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เราได้เห็นภาพพลังความศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มาในวันนี้และได้ลึกซึ้งถึงคำสอนของหลวงพ่อวราภูลยวโรที่เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติตามและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาสักการะองค์พระยาครุฑและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายก็มากันได้นะครับที่วัดโพทองบางมดแห่งนี้ครับเรื่องราวของการให้นะครับถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่นะครับที่เราสามารถจะช่วยกันได้ในยุคปัจจุบันแบบนี้ด้วยนะครับตามหลักคำสอนของหลวงพ่อวราบุญยวโรเรื่องของการให้เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับ